ทิ้งกูไปทำไมคุณแม่กับคุณพ่อผมเขาแยกทางกันตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้เท่าที่จำความได้คือว่าผมเนี่ยอยู่กับคุณย่ากับคุณลุงมาตลอดส่วนคุณพ่อผมเนี่ยกลับไปอยู่กับแฟนเก่าด้วยความเป็นเด็กครับก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงมีอยู่สองช่วงที่คุณแม่เขากลับไปหาผมใช่ครับใช่ครับกลับไปช่วงประมาณน่าจะประมาณป.2และป.4เขาก็ยังพาไปนะพาไปอยู่กับนอนกับเขาคืนหรือสองคืนนี่แหละแล้วก็มีกินอะไรนะมาก่อนที่มันเหมือนกับเหมือนคล้ายๆฮอตพอตครับแล้วก็กลับมานอนที่ห้องคือตอนนั้นอ่ะผมไปอ่ะไม่ได้ไปกับเฉพาะแม่คนเดียวนะก็ไปกับแฟนใหม่ของแม่ด้วยแล้วคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่เมื่อก่อนนี้ผมจะรู้จักในนามของชื่อแม่ผมนะชื่อวิมลใช่ครับแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเขาชื่อเมธินีนามสกุลเอี่ยมสะอาดป.4ก็คือครั้งสุดท้ายที่เข้ามาคือสิ่งที่ติดใจผมเนี่ยก็คือมันเป็นคำด่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นแม่คือนึกในใจแล้วก็คือช่วงนั้นเราโตแล้วนะประสีก็คิดว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเป็นแม่ทำไมไม่อยู่กับลูกกับเราแต่เขาเลือกที่จะไปโดยที่ไม่หันหลังคือด้วยความมันเด็กผมก็เลยด่ามันเป็นคำด่าซึ่งคำด่าคำนี้มันติดใจผมมาตลอดจนโตณปัจจุบันนี้ทิ้งกูไปทำไมมันรุนแรงมากซึ่งผมแบบยังไงต้องเจอให้ได้อะเพื่อจะอย่างน้อยก็คือขอเข้ามามันเป็นคำที่ไม่สมควรที่พูดกับบุพการีณวันนั้นเราเห็นรีแอคชั่นของแม่ไหมหลังจากที่เราพูดคำนี้ออกไปคือเขาก็ไม่หันกลับผมตะโกนเรียกยังไงเขาก็ไม่หันกลับถ้าเขาหันมาสักหันมาดูผมสักหนหนึ่งหนหรือสองหนหรือพูดอะไรก็ได้ให้หลอกเด็กมันจะไม่มีปัญหาหรอกหรือเดี๋ยวแม่จะมานะวันนั้นวันนี้เขาว่ากันไปคือมันจะไม่มีคำพูดอะไรใดๆเลยแต่นี่เขาเลือกหันหลังที่จะไม่หันกลับมาด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์พระแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้า